We will start first with our จากสำนักงานทรัพย์สินปัญญาอินโดนีเซียท่านนอบริซัลท่านเป็นรองผู้อำนวยการนะดูแลทางด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยนะก็อยู่ในที่กองสืบสวนสอบสวนและก็ระงับข้อพิพาทนะจากทาง DGIP นะของอินโดนีเซียThe Directorate General of Intellectual Property ทางกรมนะครับทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กระทรวงกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะของอินโดนีเซียเราก็มีบทบาทหน้าที่นะครับ Intellectual Property ในการกำหนดแนวนโยบายดำเนินการตามแนวนโยบายนะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เราก็ดูแลในเรื่องของทั้งทางด้านการให้การคุ้มครองทางกฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายและการระงับข้อพิพาทรวมไปถึงการประเมินผลอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของการระงับข้อพิพาทเนี่ยอยู่ภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญาฮะแล้วก็อยู่ภายใต้กองเรียกว่ากองสืบสวนสอบสวนและระงับข้อพิพาทนะอันนี้ถ้าเรามาดูนะครับในแง่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเนี่ยนะฮะก็จะดำเนินการมีบทบาทหน้าที่ต่างๆคือเป็นเชิงวิชาการและทางเทคนิคในการป้องกันคุ้มครองสิทธิ์นะครับสืบสวนสอบสวนแก้ไขข้อพิพาทรวมไปถึงกรณีที่ทำละเมิดความผิดทางอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับไม่ว่าคดีนั้นเกี่ยวกับเป็นสิทธิ์ด้านไหนนะด้านเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์อะไรอันนี้มาดูนะในแง่ของทรัพย์สินปัญญาที่อันนี้จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นอินเวสติเกเตอร์นะที่ที่สืบสวนสอบสวนอยู่ตามนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมีเดเตอร์นะผู้ไกล่เกลี่ย11ท่านมีที่เหลือเป็นราชการที่ทำงานด้านสืบสวนสอบสวน162คนอันนี้เป็นในแง่ของการที่เราไปดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ก็คือเพื่อให้เกิดความยุติธรรมฮะแล้วบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ในแง่ของระเบียบต่างๆของทางราชการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะแล้วก็เดียวกันก็จะมีเป็นประกาศของประธานาธิบดีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะแล้วก็ยังมีระเบียบต่างๆนะครับที่ออกภายใต้กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนด้วยNumber one, socialization and education of intellectual property. ในแง่ของการทำงานของเราเราก็ให้การศึกษานะครับฝึกอบรมอะไรต่างๆให้กับประชาชนให้กับนักเรียนด้าน IP แล้วข้อ2ก็คือเราก็มีบริการต่างๆนะครับทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์บริการของเราก็มีประหยัดงบมารวดเร็วด้วย Number threeอันที่3นะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มันถนัดชัดเจนนะครับเข้มงวดในอินโดนีเซียอันที่4เราก็จะเสนอแนวทางระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดความสะดวกอันนี้เป็นสถิตินะครับเกี่ยวกับคดีทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในอินโดนีเซีย maybe you can see this is a record.Okay, this is data on intellectual property violence of อันนี้ก็ข้อมูลที่แยกออกไปนะครับด้านต่างๆครับสิทธิ์ด้านต่างๆของทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับในคดีต่างๆที่ละเมิดเป็นยังไงแต่ละด้านเรื่องหมายการค้าสิทธิบัตร property mediation case of Indonesia อันนี้มาดูอันนี้เป็นกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาปี2017ก็6
เรื่องนะฮะจนมาถึง2021นี่มี16เรื่องที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยนะฮะ This is data intellectual property mediation from to อันนี้ในปี2021เนี่ยแยกไปด้านต่างๆนะอันดับ1ก็เป็นสิทธิบัตรนะทำมาด้วยเครื่องหมายการค้า the ethics mediation in Indonesia mediator that is the เป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย intellectual property mediation mechanism ในแง่ของCode of Conduct นะครับประมวลจรรยาบรรณนะก็มีเมื่อกี้เนี่ยสไลด์ผ่านไปพอดีเสียงท่านหายไปนิดนึงนะอันนี้กลไกครับเวลามียื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยเขาต้องยื่นเรื่องที่จะขอเข้ากระบวนการนะครับมาอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนแล้วทางกรมก็จะแต่งอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อ3ก็จะมีการเชิญครับผู้พิพาทแต่ละฝ่ายแยกจากกันก่อนในชั้นต้นของการเจรจาไกล่เกลี่ยนะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็อันที่4นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้วนะฮะโดย2ฝ่ายเนี่ยจะมาคุยกันละ The credit the threshold of the medicine แล้วก็อันที่5ก็จะทำผลสรุปนะครับเป็นรายงานการเจรจาไกล่เกลี่ยออกมาIntellectual property dispute resolution problem in Indonesia. แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับในการระงับข้อพิพาทเรื่อง IP เนี่ยเป็นยังไง Number 1ก็แรกนะฮะคือยังขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนนะเรื่องของประโยชน์ของการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยด้าน IP เนี่ยจริงๆมันสะดวกรวดเร็วนะครับประหยัดเงินนะอันที่สองก็ยังขาดนะครับความรู้ความเข้าใจของสังคมของสถาบันการศึกษาก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้กลไกระงับข้อพิพาททางเลือกในด้าน IP อันที่สามก็ขาดผู้ไกล่เกลี่ยนะผู้เจ้าหน้าที่ที่จะไปทำงานไกล่เกลี่ยเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรมนะครับจริงๆเนี่ยท่านไปยุ่งกับไอ้กระบวนการสืบสวนสอบสวนซะมากกว่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่พวกนั้นนี้ในแง่ของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยทำยังไงข้อแรกนะเราก็ทำการให้ความรู้นะครับแล้วก็กับทั้งทางสังคมกับทั้งสถาบันการศึกษาถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยนะอันที่สองเราจัดฝึกอบรมนะครับทำแนวปฏิบัติให้ผู้ไกล่เกลี่ยด้าน IP นะในปีนี้ปี2021นะเพิ่งจัดฝึกอบรมเสร็จล่าสุดก็เดือนกันยายนครับมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ30ท่านก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตสรุปแต่เพียงเท่านี้ And for this sharing session we would like ขอดิฉันเชิญนะได้เกียรติอย่างยิ่งเลยนะเราได้ท่านวิลมี่นะคิวปิดนะท่านจะมาบรรยายให้เราฟังปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนานาชาตินะประจำไวโป้นะแล้วก็การดิการท่านก็ทำงานให้กับสำนักงานที่อยู่ทาง IPO ของฟิลิปปินส์นะท่านก็เป็นผู้ที่จัดฝึกอบรมผู้บรรยายนะครับมาตลอด2ทศวรรษด้วยนะครับแล้วท่านเคยได้รับรางวัลพีซเมเกอร์ด้วยจากทางศาลฎีกาศาลสูงของฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะแล้วก็ The Philippines during its centennial anniversary แล้วท่านก็ for being an outstanding mediator ได้รับรางวัลนะ Former Executive Director for Mediation in IPOFIL นั่นเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาฟิลิปปินส์มาก่อนนะก็อรุณสวัสดิ์นะฮะทาง EU IPO ส่วนเพื่อนๆชาวเอเชียก็จะขออนุญาตสวัสดียามบ่ายแล้วกัน As mentioned, thank you so much for the generous introduction. ถึงก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำตัวดิฉันไปแล้วนะคุณดุงดิฉันยินดียิ่งเลยนะมีเพื่อนร่วมงานนะจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาตั้ง6แห่งในอาเซียนมานะร่วมเวบินาร์สัป
ดาห์ที่แล้วเนี่ยทางผู้อำนวยการนะครับทางส่วนงาน ADR ของฟิลิปปินส์ท่านก็ได้มาพูดนะครับในการประชุมปฏิบัติการครั้งที่1ไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าเราทำงานไงงั้นในวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะพูดอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือจะเน้นที่แนวปฏิบัติที่ดีนะฮะเพิ่มเติมก่อนอื่นนะท่านอเล็กซานดราบอกว่าทางผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเตรียมพร้อมนะการเตรียมตัวนี่สำคัญส่วนดิฉันนี่ก็จะขออ้างก็คือเราจะต้องซักถามนะเป็นกลางนะถามทุกฝ่ายแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็คือแนวคิดของการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะมันเป็นกระบวนการที่จะยุติข้อพิพาทระหว่าง2ฝ่ายนะที่มีพิพาทกันอยู่โดยการช่วยเหลือของผู้เป็นคนกลางนะบุคคลที่3ที่เข้าไปเป็นคนกลางแล้วก็ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีนะนี่บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยคุณอเล็กซานดราท่านพูดไปแล้วแต่ดิฉันขอเสริมเข้ามาแล้วว่าแนวปฏิบัติที่เราใช้ในฟิลิปปินส์เป็นยังไงคือเราเนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการข้อพิพาทผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจริงๆเป็นผู้ที่ผู้จัดการเรื่องคอนฟลิกต์นะข้อพิพาทแล้วก็คนผู้ที่ขจัดไอ้ความตึงเครียดสองฝ่ายนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเราต้องเป็นผู้สื่อสารที่เก่งนะฮะสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพเลยการสื่อสารที่ดีเนี่ยทำได้ด้วยการฟังนะฮะแล้วก็ฟังแล้วยังต้องถามคำถามนะฮะถามผู้พิพาทแล้วก็ผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบวนการนะแล้วก็สามารถจะนำผู้พิพาทเนี่ยไปสู่ขั้นตอนต่างๆของการไกล่เกลี่ยได้นะก็คือจะต้องสามารถหยิบยกเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยขึ้นมาให้เขาเห็นว่ามันมีผลประโยชน์อะไรคือในกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะการที่เป็นผู้จัดการข้อพิพาทเนี่ยเขาก็จะนำทั้งคู่พิพาทเนี่ยผ่านขั้นตอนต่างๆตามสไลด์นี้นะฮะมันก็จะมีอันนี้เป็นสไลด์ที่แสดงขั้นตอนต่างๆที่เวลาดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยไปเนี่ยนะผู้ไกล่เกลี่ยก็จะนำทางไปก็จะมีอันนี้กล่าวนำนะแล้วก็ให้คู่คือผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นคนกล่าวเปิดก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ผู้พิพาทเป็นคนกล่าวเปิดนะฮะแล้วก็จะอาจจะสรุปความอะไรต่างๆนะโดยปาร์ตี้ A ก่อนนะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งปาร์ตี้ B นะเป็นคนกล่าวเปิดบ้างนะครับแล้วก็งั้นสิ่งต่างๆที่เขาหยิบยกขึ้นมาในคำกล่าวเปิดของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเป็นตัวที่จะกำหนดวาระด้วยเหมือนกันนะเขาเรียก agenda setting เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยสำรวจตรวจสอบโดยการจัดประชุมแยกนะครับผู้ไกล่เกลี่ยจะไปคุยกับแต่ละฝ่ายเป็น private session ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเชิญทั้งคู่มาคุยใน joint session นะฮะแล้วเพื่อจะไปหาทางยุติข้อพิพาทอันนี้แนวปฏิบัติที่ฟิลิปปินส์ใช้อยู่นะคืออะไรก็คือจากการที่เอาประสบการณ์การทำงานรวบรวมก็คือต้องให้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าข้อพิพาทนั้นแท้ที่จริงคือปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องหาทางออกให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะให้ตอบโจทย์ให้ได้ก็ต้องดูในเรื่องของลำดับความสำคัญความคาดหวังความมุ่งมั่นที่แก้ปัญหานะครับก็ห่วงใยอะไรต่างๆนะครับทั้ง
หลายแหล่เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้เราก็มาดูจุดยืนก่อนเราต้องรู้ position ของแต่ละฝ่ายก็คืออะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดออกมาว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อะไรที่เป็นผลประโยชน์ก็คืออะไรผลประโยชน์นี่มันมาจากสิ่งที่มันเป็นสาเหตุนะสาเหตุที่ทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยพูดว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมฮะแล้วดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเรียกร้องต้องการนะครับจุดยืนหรืออะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลหรือแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังข้อร้องเรียนคำร้องอะไรต่างๆทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยจะต้องเน้นว่าไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูกนะหรือไม่เน้นว่าใครแข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนแอกว่านะครับหรือว่าไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าอันนี้เวลาเป็นคดีขึ้นศาลเนี่ยคุณมันแพ้เขาหรือชนะเขาไม่ใช่นะคือสิ่งที่เป็นจุดยืนที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยถือว่าเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งฮะแต่ว่าที่อยู่ใต้น้ำของภูเขาน้ำแข็งเยอะแยะนั่นถือว่ามันเป็นประเด็นต่างๆเบื้องหลังนะอันนี้ก็คือไอ้ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันถือว่าเป็นผลประโยชน์เราก็พยายามอธิบายให้เห็นอันนี้ถ้าเขียนเป็นแผนผังก็คือเราต้องให้เขาเห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันตรงไหนหรือก็คืออาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในข้อพิพาทฝ่าย A นะครับแล้วก็คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าย B เนี่ยนะครับนะครับเวลาดูแต่จุดยืนนะครับเหมือนอยู่ตรงยอดเนี่ยแหมมันเหมือนกับไม่ได้คาบเกี่ยวไม่ได้มีอะไรร่วมกันเลยแต่เราขุดให้ลึกลงไปนะครับเจาะให้ลึกที่เขาทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างมีผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนสามเหลี่ยมขาวๆเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนะไม่คาบเกี่ยวกันแต่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะครับตรงกลางสีส้มเนี่ยก็คือในข้อพิพาทเนี่ยบางทีคู่พิพาท A เนี่ยเขาไม่ได้มองตรงจุดนั้นตอนนี้เนี่ยในภาพนี้จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นส่วนที่ทับซ้อนกันอะไรที่มันคาบเกี่ยวกันอันนี้เป็นสิ่งที่ฟิลิปปินส์ใช้อยู่นะอันนี้เวลามาคุยกันแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการพูดคุยบนโต๊ะไกลเกลี่ยคุยกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย AB เนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันคือบางทีเนี่ยมันเป็นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยร้องเพิกให้อีกฝ่ายหนึ่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าใช่ไหมครับที่เขาขึ้นทะเบียนอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเรามาสำรวจตรวจสอบซิว่ามันเป็นยังไงบางทีมันมีการร้องเรียนให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อีกฝ่ายหนึ่งถือครองอยู่ให้เป็นโมฆะอย่างเงี้ยนะเราก็จะมาคุยกันแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องใครจะเป็นเจ้าของหรือก็จะต้องโอนสิทธิ์ให้ใครคือถ้าหากว่าเข้ากระบวนการทางศาลนะครับใช้กระบวนการจดหมายฟ้องเนี่ยจะใช้เวลานานมากดังนั้นเนี่ยในฟิลิปปินส์เรามีกฎหมายที่จะให้เข้าสู่คือเมื่อเรานัดไก่เกียร์เนี่ยบางทีใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงฮะให้ทั้งสองฝ่ายได้คิดกันว่ามีผลประโยชน์ตรงไหนในฟิลิปปินส์เนี่ยการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนบังคับนะคือคู่พิพาทเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแต่ว่าการที่เข้าสู่กระบวนการแล้วจะตกลงกันได้หรือไม่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการสมัครใจที่จะตกลงกันอีกทีหนึ่งคืออันนี้เป็นคำสั่งของทาง
ศาลสูงนะ Supreme Court เนี่ยบอกว่าจะต้องใช้กระบวนการเป็นภาคบังคับ Alimentators have zero knowledge of the merits of the case คือในแง่ของกรมทรัพย์สินและปัญญาของฟิลิปปินส์เนี่ยนะในแง่ของผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยที่จะไม่จำเป็นนะไม่ต้องมีความรู้เลยคือเป็นศูนย์ zero knowledge เลยนะครับถึงเนื้อหาถึงเรื่องราวของข้อพิพาทที่นำมาสู่ทางสำนักงานใช่ไหมครับ mediator has to really be the one to elicit competently from the parties ก็คือในแง่ของการพิจารณากรณีไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าหากว่ามันคู่กรณีตกลงที่จะเข้าสู่ข้อตกลงไกล่เกลี่ยนะก็ได้ก็อันนี้เป็นแล้วแต่ความตกลงของเขานะก็คือในแง่ของสิทธิต่างๆในแง่ทรัพย์สินปัญญามันมีหลายด้านคือปกติไอ้คดีพวกนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลก่อนคือมีคู่พิพาทกันแล้วฟ้องร้องต่อศาลและศาลท่านสั่งให้มาเข้ากระบวนการทางเลือกก็คือกระบวนการไกล่เกลี่ยและเมื่อเข้ากระบวนการทางเลือกเนี่ยสามารถที่จะไกล่เกลี่ยจนสำเร็จผลนะก็คือการสำเร็จผลนี่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะตกลงกันไหมนะก็คือจะสามารถได้ไปจบกระบวนการทางศาลไปอันนี้ก็คือผู้ไกล่เกลี่ยก็จะต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วการเดียวกันผู้พิพาทเนี่ยก็จะต้องเล่าเรื่องราวหรือเปิดเผยสิ่งที่เขาแต่ละฝ่ายประสงค์จะนำมาเจรจานะครับเดียวกันเนี่ยผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือตัวนี้ในแง่ของผู้ที่เป็นคู่กรณีหลักเนี่ยอาจจะแต่งตั้งนักกฎหมายมาทำการแทนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องมีคนต้องมาปรากฏตัวด้วยในโต๊ะไกล่เกลี่ยนะครับตอนนี้เมื่อทางศาลนะครับหรือว่าทางสำนักงานกิจการกฎสำนักกฎหมายนะของกรมเนี่ยนะครับหรือว่าทางอธิบดีท่านสามารถตัดสินตามข้อตกลงที่ท่านไปเจรจาเรียบร้อยนะตอนนี้เมื่อกรณีนั้นเนี่ยมีการระงับไปแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะผูกพันกับข้อตกลงแล้วก็จะมีผลว่าบังคับทางกฎหมายนะแต่เวลาไกล่เกลี่ยแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเจรจาไม่ลุล่วงนะทางผู้ไกล่เกลี่ยก็จะเชิญไปคุยแยกต่างหากแล้วคุยตัวต่อตัวนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะคุยแล้วก็นำเสนอความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับไอ้ข้อติดขัดเนี่ยจะแก้ไขได้อย่างไรแต่บางทีมันเป็นเรื่องทางเทคนิคก็บางทีทำให้คู่กรณีเนี่ยไม่อาจจะรู้ข้อตกลงได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูแนวปฏิบัติที่ดีนะทำงานยังไงในฟิลิปปินส์คือทางผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะทำงานเป็นทีมนะโดยเฉพาะในช่วงระยะต้นตอนที่เปิดคดีไกล่เกลี่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นก็คือถือว่าผู้ชำนาญการทางด้าน IP เนี่ยนะจะเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการด้วยแล้วก็มีทักษะนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรต่างๆที่จะทำให้การไกล่เกลี่ยเนี่ยสำเร็จผลแล้วก็ต้องมีการผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IP เนี่ยจะต้องมาสอนผู้เชี่ยวชาญทางกระบวนการด้วยนะฮะและให้เข้าใจแล้วก็การเดียวกันต้องมีความเข้าใจต่อไอ้คดีที่มีข้อพิพาทกันอยู่และขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามให้พวกเขามีส่วนร่วมในการส่งเสริมนะให้มีการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยตอนนี้ก็คือทางด้านนักกฎหมายด้านทรัพย์สินและปัญญาเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนของเจ้าหน้าที่คือเขาละอายตัวเองที่จะทำให้คดีต่างๆมันยาก
สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยนะเดี๋ยวมาดูหน่อยในแง่ค่าธรรมเนียมเวลาไกล่เกลี่ยนะครับก็คือ 4,000 เปโซครับต่อผู้กรณี80เหรียญนะแล้วก็จะประชุม4ครั้ง1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านะแต่ละเซสชั่นคือแต่ละการประชุมนี้ก็จะสั้นกระชับตอนนี้ในคู่กรณีคู่คดีความเป็นคู่กรณีในคดีความด้วยกันเนี่ยนะก็คือจะต้องเรียกว่าเคารพนับถืออีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็เดียวกันเนี่ยห้องเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเราทำให้มันเรียกว่ามันน่าที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็อย่างเช่นการดูแลเรื่องเสียงรบกวนอะไรต่างๆต้องไม่มีนะแล้วก็กระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยจะต้องให้ไปสู่ข้อยุติโดยรวดเร็วนะครับแล้วก็โดยกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันยืดหยุ่นนะคือไม่เรียกว่าเข้มงวดเกินไปนะครับจนไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประสานงานกันได้ขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยก็มีความพึงพอใจในการทำงานเพราะเห็นว่าคู่พิพาทเนี่ยสามารถไม่ต้องยุติความได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วก็ความสัมพันธ์เขาก็ดีต่อทั้งคู่คู่ก็สามารถทำงานต่อไปได้คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายก็คิดว่าตัวเองชนะทั้งคู่ได้คือได้ประโยชน์ทั้งคู่ฮะอันนี้ข้อท้าทายคือก็ทำไงเราจะให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยกันมากขึ้นแล้วก็คือจริงๆเนี่ยผลสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคู่กรณีทั้งนั้นนะเหมือนกับที่ท่านอเล็กซานดราตอบนี่จากการที่พูดคุยกันเนี่ยแนวทางที่ฟิลิปปินส์ใช้แก้ไขปัญหานี้อันนี้สำคัญมากก็คือต้องมีผู้มีอำนาจตัดสินใจนะที่คนที่เป็นเรียกว่าคู่พิพาทหลักจะต้องอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ต้องผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยสามารถที่จะอธิบายแก้ไขข้อสงสัยนะของคู่พิพาทที่บางทีเขามาสู่โต๊ะพิพาทเนี่ยสงสัยว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเขาหรือไม่อันนี้ข้อท้าทายอีกอันหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยผู้พิพาทเนี่ยเขาอยู่คนละประเทศอยู่คนละไทม์โซนนะมันก็มีปัญหาเวลานัดกันคุยกันตอนนี้ข้อท้าทายอีกอันหนึ่งเนี่ยทำยังไงเราจะให้ทั้งผู้พิพาทระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมในเว็บินาร์ระหว่างประเทศเหมือนกับที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เห็นว่ามันมีคุณค่านะครับในการที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็คืออดิชันเนี่ยเรียกว่าอินกับวิธีการนี้มากเลยนะครับตั้งแต่ทำงานกับกระทรวงแห่งการปรองดองกันอันนี้ก็ยกคำสอนจากไบเบิลมานะครับในแมทธิวนะครับก็คือพระเจ้าให้พรกับผู้ที่สร้างสันตินะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองนะในแมทธิวนะก็ขอบคุณนะก็ที่ท่านได้อธิบายความมาว่าในฟิลิปปินส์แล้วก็เรียกว่าพระวจนะที่เอามาอ้างเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะอาจจะตอนปิดท้ายเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้เราขออนุญาตเปิดเรียกว่าซักถามนะก็เรียนเชิญวิทยากรทุกท่านนะตั้งแต่ช่วงแรกมาร่วมตอบกับเราด้วยเดี๋ยวมีเดี๋ยวคำถามมี2คำถามคำถามแรกท่านพูดถึงเรื่องของอัตราการไกล่เกลี่ยที่ประสบความสำเร็จท่านพูดถึงจุดหนึ่งแล้วก็ท่านบอกว่าผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาฟิลิปปินส์เนี่ยทำงานเป็นทีมแล้วก็เลยสงสัยว่าในแต่ละ
เรื่องเนี่ยมีกี่ท่านนะที่ไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ย mentioned by engineer Luin de la Concha last week คือจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้ตัวเลขไปนะผลสำเร็จของการไกล่เกลี่ยของฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณราวๆเกือบ 40%ดิฉันก็เคยถามนะครับทนายที่เป็นตัวแทนมาในไกล่เกลี่ยคือบางทีเขาก็ยุติการไกล่เกลี่ยว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาเสียเวลาเขาเตรียมงานอะไรต่างๆเอกสารแล้วเขาก็ทุ่มความพยายามไปแต่ว่าแม้จะเตรียมไปมากมายแค่ไหนนะครับอัตราความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนี่แหละที่จะยุติหรือเปล่าคือที่คำถามที่สองที่บอกว่าผู้ไก่เกลี่ยทำงานเป็นทีมคือหนึ่งกรณีที่ไก่เกลี่ยก็คือทั้งหมดคนหลักหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ไกล่เกลี่ยท่านหนึ่ง For now seems only one representative from the petitioner and one representative from the respondent or at most four จะมีผู้แทนจากผู้พิพาทแต่ละคนเนี่ยส่งผู้แทนมาทำงานด้วยไม่แน่ใจว่าตอบหรือเปล่าแหละก็คือต่อไปก็จะทำรูปแบบให้มันดีก็เคลียร์เกลี่ยขึ้นการไกล่เกลี่ยที่ท่านพูดถึงคำถามถัดไปถามทางอินโดนีเซียทางนอร์ทบริซัลนะครับช่วยบอกค่าธรรมเนียมการไกล่เกลี่ยหน่อยว่ามากน้อยเท่าไหร่แล้วอัตราความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยมากน้อยแค่ไหนนะBaik, terima kasih. Tadi sudah sampaikan ada dua hal yang I have mentioned our accomplishment and related on the mediation fee. This เรื่องของค่าธรรมเนียม is our concentration in the DGIP. Our officer is very limited. We do คือเจ้าหน้าที่เรามีน้อยคือเราไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมจากฝ่ายไหนเลยฟรีของrelated to the success rate until now we have 70% of success rate ส่วนอัตราความสำเร็จนะฮะมันจะเจอความยากลำบาก two companies because they are the สมมุติว่ามี2 have the authorities to have decision but if ที่เราเจอคือมันจะมีฝ่ายหนึ่งอาจจะมีผู้มีอำนาจแต่ฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้มีอำนาจนะก็ตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตอบได้มันไม่ค่อยสำเร็จ Yes thank you very much Mr. Nobrisel for sharing ขอบคุณนะคุณ Nobrisel อันนี้ที่ถามไปเรื่องค่าธรรมเนียมนะท่านไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ผลสำเร็จก็ยังไม่มากนะเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายในส่วนนี้ก่อนที่จะถามท็อปิกแต่จริงๆอันนี้น่าจะเกี่ยวกับหัวข้อที่1-2ไม่แน่ใจอาจารย์อเล็กซานดราอยู่ไหมหรือคุณปรานะตอบหน่อยคือเมื่อไปเซ็นสัญญาข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้วเนี่ยทั้งคู่สัญญานะครับจะมีภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติตามข้อตกลงใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดหลังจากไปลงชื่อแล้วเนี่ยลงนามมีฝ่ายหนึ่งเขาส่งว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์ไม่เห็นด้วยคือข้อตกลงระงับข้อพิพาทปกติแล้วเนี่ยมันจะผูกพันทั้งคู่ใช่ไหมครับแต่มันขึ้นอยู่ถ้อยคำที่ทางนักกฎหมายเขาช่วยกันร่างหรือว่าทำขึ้นมาใส่ในข้อตกลงนั้นคือเขาจะต้องใส่ข้อความว่าถ้ากรณีมีข้อพิพาทต่อไปจะทำไงใช่ไหมฮะจะต้องไปสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการหรือเปล่าคือไปสู่ขั้น arbitration อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปถึงไวโป้เพราะไวโป้เนี่ยท่านมีกลไกอนุญาโตตุลาการของไวโป้อยู่แล้วหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่อง
จะไปดำเนินการในเขตอำนาจศาลไหนนะคือจริงๆมันเป็นข้อตกลงที่ผูกพันนะแล้วก็ข้อตกลงเนี้ยมันก็จะไปเข้าข่ายภายใต้กฎหมายแพ่งแล้วคือแน่นอนคู่สัญญาเนี่ยพอกลับไปลงนามไปเรียบร้อยกลับไปอาจจะคิดว่ามันไม่เหมือนกับที่คาดไว้ที่คุยไว้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะคุยกับเข้ามาอีกทีนึงหรืออาจจะคุยกับทางผู้ไกลเกลี่ยช่วยให้ผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยไปคุยกับอีกฝ่ายนึงหน่อยได้ไหมว่าจะไกลเกลี่ยอีกทีไม่แน่ใจว่ามีวิทยากรอีกท่านนะเพื่อที่จะว่าก็คือผมอนุญาตคือในเรื่องนี้เนี่ย why we've outlined or let's say highlighted a couple of times that เราได้เน้นย้ำนะครับหลายจุดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถึงต้องมีผู้แทนที่มีอำนาจเข้ามาเพราะว่ามันสำคัญในจุดที่จะต้องมีการลงนามในข้อตกลงยุติข้อพิพาทเพราะมันจะมีการกำหนดหน้าที่ของผู้พิพาทขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไอสิ่งที่จะไปใส่ในข้อตกลงเนี่ยมันต้องเป็นผลมันต้องไปบังคับใช้ต้องไปดำเนินการนะคืออันนี้ต้องพึ่งนักกฎหมายที่ดีฮะแล้วก็คือมันจะต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงก็คือดังนั้นถึงได้เน้นย้ำอธิบายว่ามันต้องมีนักกฎหมายอยู่ในช่วงร่างข้อตกลงจะใส่ข้อความในข้อตกลงอันนั้นว่ายังไงคือในข้อตกลงเนี่ยส่วนมากก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นต่อไปในภายหลังจะระงับยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมครับเป็นประวัติของแต่ละเคสแล้วก็คือจริงๆทั้งสองฝ่ายก็ต้องคุยกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาลงนามเลยว่าอันนี้มันแฟร์ไหมแฟร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันไม่เวิร์ค contract reviewed by the court in the jurisdiction มันในท้ายสุดเนี่ยมันจะมีไปถึงระดับที่จะให้ศาลนำเสนอต่อศาลเนี่ยศาลจะไปดูว่าไอ้ข้อความที่ตกลงกันมันบังคับใช้ได้ไหมศาลต้องไปตีความในบางเขตอำนาจศาลแล้วก็บางทีมันก็จะมีในบางประเทศบางเขตอำนาจศาลเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่บอกว่าอาจจะมีข้อความที่ใส่นะแล้วก็ถ้าข้อความอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายอย่างบางที่ไม่ถูกกฎหมายแพ่งเนี้ยนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้อยู่ในตัวนะคือจริงๆมันมีความยืดหยุ่นได้หลายอย่างในเรื่องข้อความทางฟิลิปปินส์นะทางวิลมี่จะตอบข้อความที่เสริมยังไงดีอันนี้โชคดีนะยังไม่มีใครละเมิดไอ้ข้อตกลงระงับนะเพราะส่วนมากก็ปฏิบัติตาม 100% ก็คือจริงๆมันสำคัญในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยอย่างดิฉันเนี่ยจะอธิบายเลยแล้วก็จะจัดประชุมในเซสชันถัดไปนะครับหลังจากที่ไปดูร่างแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องขอให้คนหลักนะครับของผู้พิพาทเนี่ยพิจารณาว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้กับร่างนะแล้วก็มันจะมีปัญหาอยู่ที่นักกฎหมายฟิลิปปินส์อาจจะไม่ใช่ทุกกรณีคือเวลาจะบังคับใช้สัญญาเนี่ยบางทีต้องไปเสนอศาลเพื่อขอให้บังคับใช้ศาลท่านก็จะตีความไอ้ข้อสัญญาที่ก็ขอขอบคุณนะที่ท่านตอบให้เราเวลาหมดซะแล้วก็พอดีไม่สามารถเปิด QA ได้เนื่องนานต่อไปนะก็ใครขอขอบคุณทุกท่านนะทรัพยากรและผู้เสียเวลามาร่วมประชุม